คครับสวัสดีครับจะมาวันไหนนะมาวันที่22ครับจะสัมภาษณ์คนที่เข้าใจแล้วเห็นแล้วนะเห็นพุทธะแล้วก็กลับไปดำเนินชีวิตครับแล้วก็เป็นยังไงมาวันที่22วันนี้วันที่24นี่2422 23 24 3วันคือวันที่3ชัดเจนไหมโอ้ชัดเยอะเลยนะครับไม่หลงแล้วเนาะตัวไหนไปใช้ชีวิตตัวนี้มันจะมีมาให้เราเห็นนะครับถ้าเราเห็นตรงนี้ได้พุทธะได้แล้วเนี่ยสบายไม่มีอะไรให้เรานั่งหรอกมันลุกเรื่อยเลยจ้ะมันออกไงครับมันออกใช่ไหมมันละลายออกแล้วมันโอมีที่ยึดไงแต่คำที่อาจารย์บอกว่าปกติเราอะอยู่ความไม่มีอยู่แล้วดอกนี่แหละครับเออว่ะแล้วไอ้ที่มันมีเข้ามาล่ะก็เป็นเรื่องของขันไงมันเกิดปัญญาตรงนั้นใช่ครับมันสว่างแล้วตอนนั้นก็จับรู้ตามมาดันมาโหดพูดว่าพูดว่าพูดว่าตลอดเลยมันลงขันไงมันโง่มันไม่มีที่ยึดมันยึดขันก็ยึดไม่ได้นั่นแหละมันจะไปยึดความไม่มีก็ยึดไม่ได้มันก็ลงขันยึดอะไรได้ไงไม่รู้มันชัดเจนแล้วเลยอธิบายได้ไหมตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้สอนใครได้จะไปสอนใครแค่คิดก็ผิดแล้วถูกไหมแค่คิดก็ปรุงแต่งที่สอนกันอยู่เอาความคิดตัวเองไปสอนเนี่ยยังไม่รู้หรอกเขายังไม่เห็นตัวนี้เห็นความจริงเห็นพุทธะนะฮะตรงนี้มันนะมันนั่งยิ้มอยู่ในใจคนเดียวไม่รู้จะบอกใครจะบอกไอ้สิ่งที่บอกนั่นหลงกันหมดแหละที่สอนกันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหลงความรู้ตัวเองที่จริงมันไม่รู้อะไรมันสอนกันไม่ได้ตรงนั้นอ่ะสอนไปก็ได้แค่จำแค่เห็นปรุงแต่งไปตามมันนั่นใช่ไหมใช่ครับมันจับพลิกไม่ได้นี่เขาเรียกว่าพลิกเลยพลิกจนมันโดนฟอกจนละลายออกตั้งขันอ่ะจะชื่ออะไรนะชื่อตั้งมีระชัยนะเนี่ยน้องคนนี้เขาร้องเพลงไปติดตามช่องเลยนะเพลงอะไรนะเพลงเธอล่าสุดบักข้อศอกม้าครับเพลงขับพิมพ์คำว่าบักข้อศอกม้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองตะพงมาเลยนะตะมีละชัยตะมีละชัยเมื่อคืนนี้อาจารย์ดูอยู่แล้วก็เข้าไปติดตามน้องก็หน่อยฟังเพลงใครชอบเพลงว่าอาจารย์พี่ชอบเพลงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปติดตามเพลงเธอนั่นแหละก็ทุกคนก็ต้องมาต้องการรู้ความจริงนะเพราะว่าเราต้องการให้มันสิ้นสุดในชาตินี้เราหลงอะไรอยู่ใช่ไหมทีนี้พอเข้าใจแล้วใช้ชีวิตแบบนั้นละเกือบไปบวชแล้วไม่ใช่เหรอเกือบที่แรกบอกเมียว่ามันอยู่ทางนี้มันทุกข์ครับทำงานมันทุกข์บอกเมียว่ากลับบ้านกันเถอะที่แรกเมียชวนเรากลับบ้านเถอะแต่มีข้อแม้นะถ้ากลับบ้านนี่ถ้าไม่ให้พี่ไปบวชนี่ต้องให้พ่อตาไปสร้างกระท่อมที่นาแยกไม่ต่างห่างเลยแล้วก็ทางสร้างทางจงกรมให้ด้วย จะทำขนาดนั้นเลยจ้ะคือมันแสวงหานะครับมันปรุงแต่งไปมันปรุงไปมันก็ฟังคลิปฟังอะไรเขาเดินจงกรมมันก็มาดูตามไปนะใช่ครับเราก็อยากจะเชื่อว่ามันจะพาไปหลุดพ้นเราก็อยากจะไปทำอะไรเงี้ยที่ได้หลงหมดเลยหลงหมดเลยเพราะไม่เห็นตรงนี้นะโอ้มันอยู่ที่เราหมดเลยเราถอนอุปทานตรงนี้ไม่ได้ใช่ครับตอนนี้มันมีความอยากไหมล่ะไม่มีอยากจะไปแบบนั้นไหมล่ะไม่เลยครับไม่อยากจะคิดเลยด้วยมันเห็นแล้วมันขี้เกียจคิดตรงเนี้ยแต่มันมีความคิดอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะมีทุกอย่างแต่มันไม่มีเราถูกไหมมันไม่ต้องทำอะไรมีแต่อาจารย์มิตรนั่งเล่านั่งชี้อย่างเดียวใช่ไหมจนปรากฏตรงนั้นขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์เรียกว่าพุทธะไม่ไอตัวที่สอนกันอยู่มันเป็นพุทธะจำแรงหลงกันอยู่พุทธะของจริงมันพูดไม่ได้หรอกนั่งนิ่งๆมันจะรู้เลยไปฟังใครรู้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์เปิดขึ้นมาปั๊บนี่รู้เลยครับนะว่าเอาเถอะพวกคุณปรุงแต่งทั้งนั้นแหละดีที่เจอคีบอาจารย์ช่วยดึงไว้วาสนาผมหลายคนที่อาจารย์ดึงไว้อะเกือบทิ้งบ้านเดินไปแล้วนั่นแหละหลายคนเพราะว่ามันอยู่กับเรานั่นแหละแต่มันไม่มีใครชัดเจนอย่างนี้ที่รู้ตรงนี้จริงๆแล้วออกมาสอนคนนอกนั้นอะมีแต่ปรุงแต่งมีแต่ให้เราไปทำนู่นทำนี่แล้วก็พูดให้เราปรุงแต่งตามเข้าใจแล้วก็ไปจบไปรักกระทบมันก็มีคำถามอยู่ในใจถูกไหมฮะถูกต้องครับนี่มาแค่22 23 24กลับแล้ววันนี้กลับแล้วแล้วมันเริ่มเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วนะแต่มันยังไม่ชัดใช่ไหมใช่ครับมันยังงงๆกับเหมือนมันยัง
พยายามจะพูดให้เราไปยึดกับนั้นอยู่งั้นน่ะผมก็เลยบอกอาจารย์ว่ามันสับสนนะอาจารย์นะก็สับสนที่ธรรมะของอาจารย์มันทำลายตัวปรุงแต่งใช่ครับออกจากการปรุงแต่งอ่ะแต่ตัวนั้นมันพยายามปรุงมันพยายามที่จะรู้มันก็จะยึดติดพยายามที่จะยึดทำให้เรางงตื้อไปหมดอ่ะไม่ปล่อยเราเออมันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยให้เราเกิดปัญญาไงมันต้องใช้อัตธรรมอาจารย์กระแทกไปเรื่อยๆเอออยู่บ่อยเห็นกระแทกมันจริงๆสภาวะนั้นปรากฏชัดขึ้นมาที่เซนที่เซนก็บอกว่าจิตเดิมแท้ครับเออของแท้เลยครับเออแต่ไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่เข้าใจมันแจ้งเราปฏิเสธไม่ได้นะตรงนี้นะเราต้องอยู่กับมันใช้มันแบบอิสระครับเออเรารู้หมดเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาเนี่ยมันสว่างที่เหลือมันต้องเป็นปัญญาลงไงไม่งั้นมันก็เข้าไปยึดอยู่ไอ้ตัวมโนมันไม่สิ้นอ่ะตอนนี้มันละลายลงขันใช่ไหมมันมีที่ยึดวาบลงเรื่อยๆอืมวาบลงทีนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติครับก็เราเห็นตัวเองอะไรกระทบมันก็เห็นหุ่นเลยไม่ได้ทุกเอออาจารย์ยึดมั่นมันไม่ยึดอืมมันไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาอะไรแปลว่ามันไม่ยอมไปคล้องขันอีกแล้วมันเห็นแค่ขันทำงานเห็นสภาวะแยกเฉือนกันเราใจเราก็เฉยมันก็เป็นอุเบกขาไงมันก็วางเฉยกับขันนะนั่นแหละอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันต้องปรากฏขึ้นมาความฟุ้งซ่านถ้ามีปัญญาความฟุ้งซ่านอุทธัจจะไงก็ไม่มีมันก็คนละส่วนเลยความเครียดก็มีของมันมันก็เป็นก้อนสมมติของมันอย่างนั้นถูกไหมล่ะฮะไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ทำอะไรกับมันด้วยนั่นแหละมันสัมผัสเองตรงเนี้ยพอเธออยู่ที่นี่เธอก็เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้มันก็ยังเห็นปรากฏการณ์ตรงนั้นด้วยมันต้องเห็นทั้งสองด้านนะเห็นแล้วมันไม่ได้ไปเป็นมันต้องเกิดปัญญาถึงจะปล่อยวางสมมติบัญญัติได้มันจะเกิดอุเบกขาทำของพระเจ้าขึ้นมาได้ระวางตลอดการตัวเนี้ยอยู่วางเชื่อไม่มีเราหรอกทีเนี้ยคิดปรุงแต่งหาเราไม่เจออะไรทีเนี้ยอะไรกระทบพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่มันจะไม่มีเราเข้าไปยึดเกาะเพราะมันรู้แล้วมันเข้าใจมันเห็นแจ้งเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วทุกคนก็เริ่มตื่นกันจนหมดแล้วนะที่อยู่ด้วยกันแล้วแต่ปัญญาใครดีตรงเนี้ยอาจารย์ชี้อย่างเดียวชี้อย่างเดียวไม่ต้องมานั่งสอนกันเยอะแยะอธิบายเป็นสมมติก็ออกไปทั้งดวงล้มทั้งกระดานปรมัตถ์ก็อีกด้านนึงก็เดี๋ยวตะก็จะกลับบ้านกลับไปปทุมครับก็ไปทำงานเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะรู้ตัวทีนี้เราจะไม่มีความกังวลไม่นั่งคิดหาหนทางนึงมันจะอยู่กับตัวเองตลอดนั่นแหละแต่ใช้ชีวิตก็จะมีครอบครัวต้องไปอยู่กับภรรยาเหมือนเดิมนั่นแหละก็ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละเหมือนเดิมข้างในเราดับแล้วมันไม่มีตัวยึดมั่นถือมั่นแล้วข้างนอกก็มีปกติกระทบมาแล้วก็เห็นเพราะมันปัญญามันลงแล้วนี่พอปัญญามันลงเข้าไปในกลางใจมโนก็สลายออกมาไงไอ้ตรงใจเรามโนมันยึดอยู่ไงตรงจิตพอเราปัญญาเราลงตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้แล้วอะไอ้จิตมันก็ไม่มีที่อยู่แหมมันก็ละลายลงตามขาตามแข้งตามขาเนี่ยเขาเรียกว่าถอนมันไม่มีเพราะตอนแรกมันจะควบคุมหัวเราไงพอมันลงตรงนี้แล้วปัญญาเราลงเราจะตามมันไงพอปัญญาเราลงตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็ละลายลงขาลงแข้งเนี่ยแหละมโนกรรมแล้วเราจะเกิดความรู้สึกอิสระเสรีตรงภายในเราเหมือนบางอย่างอาการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอะไรมันจะหายไปด้วยนะเพราะว่ามันล้างสัญญากรรมหมดเลยนั่นแหละไม่ต้องรักษาอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ได้ปฏิบัติอะไรที่เนี่ยชี้เห็นอย่างเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะกดก็ไปติดตามเพลงเธอฟังอาจารย์ก็ชอบเล่นแต่ไม่ค่อยมีเวลามีเพื่อนก็สนุกมีเวลามาเที่ยวกับอาจารย์ก็มาพาภรรยามาเที่ยวด้วยก็ได้จะได้มาเรียนทำวันนี้เหมือนกันอาจารย์ก็นิมนต์มานะเธอนะเธออายุเท่าไหร่แล้วนะ34ครับเร็วเหมือนกันยิ่งเร็วเลยก็จะบอกเขายังไงวิทยาทานก็ฝากเป็นวิทยาทานนะอาจารย์ว่าคนที่ยังตามความคิดไปปฏิบัติหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ใช่ทางนั้นหรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นมันถ้าเราไปทำอย่างนั้นมันตามความคิดอยู่ดีไปเอาตัวตนไปทำครับเอาต้องกับขันอยู่ดีมันไม่จบหรอกครับมันต้องถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นให้ได้อย่างที่อาจารย์ว่านะครับถอยมาเห็นพุทธะไงใช่ครับสูงสุดตรงนี้มันถึงจะเข้าใจความจริงนะครับมันจะเห็นความจริงนะใช่ครับว่าเราทำไมเราถึงยึดไอ้พวกนี้เพราะเราไม่รู้ไงเราหลงออกจากมันก็ออกไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชี้เนี่ยมันไม่มีทางนะตรงนี้ถึงนั่นก็
ฝากไว้แค่นี้ใช่ไหมครับฝากไว้แค่นี้ครับก็อาจารย์ก็อนุโมทนากับเธอสาธุอนุโมทนาตรงนู้นด้วยขอให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมนะที่ฟังใครมาหาอาจารย์ก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนนะอย่าประมาทติดธรรมเธอก็เช่นกันนะเอาจนนี้จนมันแจ่มแจ้งเพราะมันไม่หลงแล้วตอนนี้แต่ก็ต้องประสบการณ์นะธรรมะอยู่ประมาทกับมันไม่ได้เราก็ต้องเดินตามมรรคดีชั่วอยู่ที่ตัวเราปัญญาเท่านั้นที่เราจะเห็นแจ้งทั้งหมดรู้อะไรในผิดชอบชั่วดีมันมีอยู่กับเราอยู่แล้วโอเคสาธุครับ